สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูข่าวสารเรื่องราวของฟุตบอลไทยประจำวันที่16เมษายนว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปสื่อของเวียดนามได้รายงานว่าทีมตำรวจฮานอยที่มาเสียทีจากลีกเวียดนามได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับมาโน่โป๊กกิ้งกุนซือทีมชาติไทยและทีมงานได้พิจารณาหลังรู้ข่าวว่ามาโน่โป๊กกิ้งยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ในการคุมทีมชาติไทยและสัญญาฉบับเก่าก็กำลังจะหมดลงโดยปัจจุบันทีมตำรวจฮานอยหลังอันดับที่5ของตารางวีลีกมีแต้มตามหลังฮานอยเอฟซีทีมอันดับที่1ของตารางอยู่6คะแนนโดยทีมตำรวจฮานอยมีเตะชื่อดังอย่างดวนวันเฮาแบ็กจอมบุกของทีมชาติเวียดนามโดยก่อนหน้านี้มาโน่โป๊กกิ้งกุนซือทีมชาติไทยเคยคุมทีมจากลีกเวียดนามมาแล้วคือทีมโฮจิมินห์ซิตี้แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรส่วนตัวแล้วมองว่าอยากให้มาโน่โป๊กกิ้งคุมทีมชาติไทยต่อจนถึงฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาคริสตองโดแบ็กจอมบุกของทีมชาติไทยยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อให้ได้เล่นไทยลีกกับทีมเมืองทองยูไนเต็ดโดยแข้งวัย30ปีหมดสัญญากับทางทูแบงคอกยูไนเต็ดตั้งแต่ไทยลีกเลข2ทำให้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์โดยทางคริสตองโดฟูลแบ็กทีมชาติไทยเตรียมที่จะเปิดตัวกับเมืองทองยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดเก่าการกลับมาเมืองทองครั้งนี้ของแข้งวัย30ปีเจ้าตัวยอมลดค่าเหนื่อยเล็กน้อยแค่ 300,000 บาทต่อเดือนโดยทางคริสตองโดเจ้าตัวหวังว่าเจ้าตัวจะหวนไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งในยุคของมาโน่โป๊กกิ้งเป็นกุนซือใหญ่ของทีมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ